เอาไปติดฝาบ้านไว้แล้วก็ไม่มีงานทำเขาต้องการคนที่จบอาชีวะพ่อแม่ไม่อยากให้เรียนอาชีวะเพราะเห็นอาชีวะพวกรวยโต้ยทั้งนั้นมันตีในกลางถนนไม่รู้ว่าข้างนอกเขาเป็นไงเป็นแนวความคิดเปลี่ยนค่านิยมเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการขับเคลื่อนประเทศตรงนี้เรื่องสำคัญที่สุดหลักการก็คือว่าเราต้องผลิตนักศึกษาให้ตรงกับที่เขาต้องการใช้อุตสาหกรรมอะไรเราก็เลยไปตั้งวิทยาลัยที่เกาะสมุยผลิตคนเพื่อทำงานในภาคการท่องเที่ยวสอนวิชาอะไรสอนวิชาการท่องเที่ยวสอนวิชาการโรงแรมสอนวิชาการบัญชีลูกเรียนมาอะไรไม่ได้เพราะไปดูถูกครูสอนอะไรต้องการคนระดับนี้มากแล้วจริงๆคนเหล่านี้นั่นก็เดือนแพงกว่าทางเราเป็นเงินวันนี้ดีใจที่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นตอนนั้นให้ปฏิรูปประเทศไทยด้วยการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีมาก็เลยสนใจฟังมาตลอดวันนี้ผมจะถามท่านเลยวันนี้มาฟังพี่น้องประชาชนแล้วนะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้ฝากให้พวกเราไปคิดเป็นการบ้านในการทำนโยบายพรรคก็มีเรื่องปากท้องของประชาชนมีเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดมีเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการที่ยังไม่รับการดูแลอย่างที่ควรแล้วก็มีเรื่องของค่าครองชีพมีเรื่องของราคาพลังงานนะครับมีเรื่องสิ่งแวดล้อมครับเราก็ได้ฟังสิ่งเหล่านี้แล้วผมก็จดบันทึกออกไปเราก็จะตระเวนออกไปพบปะพี่น้องประชาชนและพูดคุยในเรื่องพันอย่างนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่จะได้มีโอกาสนำเสนอนโยบายอย่างสมบูรณ์เต็มรูปแบบนะครับเชิญต่อครับผมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ในฐานะที่คุณสุเทพเองก็เข้าบอร์ดการเมืองมันจะแตกต่างการแข่งขันมันจะรุนแรงขึ้นไหมฮะในเราวิเคราะห์ดูครับผมอยากให้พวกเรามองการเมืองในแง่ดีนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ประชาชนตื่นตัวตื่นรู้กันทั่วประเทศว่าเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยมีหน้าที่ที่จะช่วยกันทำให้สถานการณ์ของบ้านเมืองเป็นปกติสุขนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการเมืองในระหว่างที่การเลือกตั้งก็ดีหรือหลังเลือกตั้งก็ดีก็น่าจะเป็นไปในทางที่ดีครับนะเป็นในทางที่ดีที่ท่านประกาศว่าจะส่งผู้สมัครครบทุกเขตตั้งเป้า50ที่นั่งครับตอนนี้ในมุมมองของภาคเหนือนะมุมมองยังไงครับผมไม่ไปมองภาคอื่นนะครับเพราะว่าการที่เราจะไปวิพากษ์วิจารณ์พรรคการเมืองอื่นก็จะทำให้เกิดประเด็นที่จะเป็นปัญหากันเปล่าๆนะแต่ละคนก็ควรสนใจเรื่องของตัวเองนะพรรคใครก็สนใจเรื่องตัวเองก็แล้วกันพรรครวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยจะสนใจเรื่องความอยู่รอดของประเทศไทยความอยู่ดีกินดีของประชาชนเราถึงได้ตระเวนออกไปพบพี่น้องประชาชนในที่ต่างๆเพื่อที่จะได้รับฟังปัญหาให้มากที่สุดแล้วก็ได้เอาความคิดเห็นประชาชนมากำหนดเป็นนโยบายไม่มีใครรู้ปัญหาของประชาชนได้ดีกว่าตัวประชาชนเองนี่เป็นหลักนะครับแล้วก็เราไม่ประสงค์ที่จะไปก้าวก่ายวิพากษ์วิจารณ์พรรคการเมืองอื่นเพราะว่านั่นมีแต่ทำให้เกิดข้อขัดแย้งครับเกิดปัญหาเราไม่ต้องการไปสร้างปัญหากันใครครับแต่เสียงสนับสนุนที่เราต้องการพอที่จะเอาไปขับเคลื่อนได้เนี่ยคุณสุเทพบอกว่าต้องอย่างน้อยต้อง50ถูกไหมฮะหรือ3ล้าน5ถ้าพรรคเราสามารถมีผู้แทนราษฎรในสภา50คนขึ้นไปก็จะเรียกว่าเป็นพลังที่สำคัญที่จะผลักดันความคิดเรื่องการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของประชาชนให้เป็นผลสำเร็จได้เพราะฉะนั้นเราก็ได้วางแผนในการทำงานตั้งเป้าหมายในการทำงานเอาไว้ประมาณนั้นครับ
ท่านถ้ามีโอกาสจะเข้ารัฐบาลอาจจะไปร่วมกับพรรคพลังประชารัฐเสนอตัวท่านประยุทธ์เป็นนายกยังจะเป็นแนวทางนี้หรือเปล่าคนก็จะถามแต่เฉพาะเรื่องคุณประยุทธ์ ผมคิดว่าควรจะถามว่าใครบ้างที่มีความตั้งใจจริงที่จะเดินหน้าในการปฏิรูปประเทศซึ่งใครก็ตามที่จะเดินหน้าปฏิรูปประเทศเรียกว่าเป็นผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกับพวกเราพรรครวมพลังประชาชาติไทยด้วยกันครับคือสรุปว่าพร้อมจะจับมือได้ทุกเมื่อใช่ไหมท่านครับได้ครับแต่ว่าต้องเอาเรื่องปฏิรูปประเทศมาพูดกันนะไม่ใช่เรื่องอื่นมาพูดกันที่การนโยบายต้องสอดคล้องกันถูกต้องใช่ครับใช่ครับเรื่องปฏิรูปประเทศเลยในด้านต่างๆที่ผมประกาศแล้วไปที่ไหนผมก็พูด5เรื่องนี้คือใครก็ได้ที่มีแนวทางนี้ใช่แล้วก็ทำจริงถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับ